วินาทีแรกที่คุณรักมองหนูยังไม่มีเสน่ห์เลยหรอที่คุณปอยบอกร้องเพลงแล้วไม่มีเสน่ห์เออก็ร้องดีร้องดีหนูก็โอ้คือคนไหนที่มันแบบได้พอร้องเสร็จแบบไอ้พวกที่นั่งเพื่อนๆมันก็จะกรี๊ดมันก็จะตบมือให้นั่นแหละง่ายๆเลยถ้าสมมติเรากำลังคล่องใจอยู่ว่ามีอย่างเงี้ยสักสองสามคนเนี้ยเราก็จะดูว่าเออคนไหนมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราชอบและคนอื่นๆคนชอบไหมด้วยใช่อ๋อใน100 คนใช่ไหมคะใช่เราก็จะเห็นชัดเจนเลยคือคนที่มันมีเสน่ห์บางคนที่ได้เข้ารอบไปเงี้ยแบบแต่เขาน่ารักอะอย่างแบบอย่างฉัตรเนี่ยไม่รู้จำได้ฉัตรผู้หญิงตัวเล็กๆน้องอายุ18ฉัตรอาจจะจำได้แต่พวกฉัตรพวกแบดอะไรเงี้ยจะน่ารักอะแต่แบบทักษะเรื่องการร้องก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เงี้ยเราก็จะดูอย่างเงี้ยว่าแบบเออออกไปร้องแล้วมันน่ารักไหมคนชอบไหมเออคนชอบตบมือให้บางคนไม่ได้น่ารักแต่ร้องดีคนก็ตบมือให้จำได้ไหมอืมค่ะเอออย่างแทบบี้เนี่ยก็ได้รับเสียงตบมือเหมือนกันจากคนอื่นที่แบบคู่แข่งอ่ะเอางี้ก่อนอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการที่คิดว่าแบบเออถ้าเขาเข้าไปอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นไปแสดงจะมีคนชอบเขาไหมนี่หนูไม่รู้เลยเพราะว่าเออจริงๆนะคือถ้าเราเลือกคนเก่งๆเข้ามาแล้วไปร้องแล้วคนเงียบอ่ะน่าเครียดคนนั่งดูน่าเครียดคือคนไหนมันทำดีคนดูก็จะนั่งแล้วตบมือปี๊ดวิดวิวก็ประมาณนี้สุดท้ายจริงๆนะไปเวิร์กช็อปอ่ะอาร์มแทบบี้จ้าเอ๋แอนคือ3คน4คนนั้นอ่ะมันต้องมีผู้หญิงได้1แล้วผู้ชายได้1ตามความคิดตามจำนวนมานั้นผู้หญิงไปแล้วอ่ะพี่แทบบี้อ่ะหยดสุดท้ายเลยทีเดียวเราลุ้นไหมเราก็ลุ้นแล้วก็จับมือกับพี่จ๋าเอ๋แต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าผู้ชายแล้วแหละแล้วจ๋าเอ๋ด้วยไม่ใช่ไก่กาเนื้ออีสเสียงแบบนี่เนื้อลอยเนื้อดูทำไมต้องให้หนูเป็นแบบสุดท้ายอะไรอย่างงี้ด้วยหนูแต่การที่ได้เป็นคนสุดท้ายที่ได้รับว่าเราเลือกคุณอะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงนะคะยังไงในความคิดหนูนะเออเป็นตัวปิดกล่องอาจจะเป็นอารมณ์เดียวกับที่คุณรักผู้หญิงเกินเอ้ยเออผู้หญิงเกินจะผู้หญิงออกผู้ชายเข้าแทนไหมแต่แอนอาจจะเป็นผู้หญิงที่เกินอะที่ตั้งใจจะเอาออกอะแต่ทุกๆคนอาจจะดึงเข้ามาอีกก็ได้แล้วก็ให้แอมเป็นคนสุดท้ายนึกออกป่ะคะที่แบบมีเรื่องราวลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยลองดูกับคนนี้หน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วพอประกาศปุ๊บใครประกาศปอยกูปอยโอ้ยกลัวเข้าไปใหญ่เลยแบบตอนคือตอนที่หนูเอ๊ะหรือกูปุ้มกูปอยค่ะเอ๊ะกูปุ้มถ้าประกาศคนสุดท้ายพี่ปุ้มใช่เพราะพี่ปุ้มประกาศ2คนสุดท้ายคือหนูไม่ได้ฟังแล้วไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่แบบพอเลือกคนหนูป่ะแต่ที่ปอยพูดบอกว่าพอเวิร์กช็อปแล้วเสน่ห์มาไม่รู้ว่ามาจากไหนอ๋ออันนั้นเป็นพูดติชมก่อนค่ะเพราะว่าเด็ก3คนคอมเมนต์ไปแล้วก็แต่คนเคาะคือพี่ปุ้มใช่ๆค่ะแล้วพอประกาศปึ้งปึ๊บไปเปิดได้ V10 มีแบบอ้าวไม่เอารู้สึกว่าหนูพูดกับเพื่อนตั้งแต่อยู่เซนโยแล้วอะเพื่อนๆจะเรียกหนูเอเอคือมีตอนนั้น AF4 อะไร AF4 อ่ะไม่ติดไม่ได้ไปอายุไม่ถึง AF5 นึกออกปะคะแต่ไม่คิดว่าจะได้ว่าเป็น AF6 อะแล้วพอที่ประกาศแล้วอะ AF6 มันรู้สึกตะกระดือไม่รู้พูด AF6 แล้วจริงๆจริงๆแล้วนี่มันเป็นจริงแล้วเหมือนรอนก็เขาก็ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็นับรุ่นนับอายุเขาแล้วเขาก็ว่าเขาเนี่ยเป็นรอน AF5 พอดีแล้วในที่สุดพอมาถึง AF5 เขาก็ได้เป็นรอน AF5 จริงๆแฮปปี้ดีใจมากไหม
ำพูดไม่ถูกอะค่ะมองลงมาเห็นถ้าพูดถึงครอบครัวเราเนี่ยแล้วให้ย้อนกลับไปก่อนที่จะได้เป็นเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยอะไม่ใช่แค่เวิร์กช็อป2วันนะที่ครูเห็นนะแต่หลังก่อนหน้านั้นอีกอะที่เยอะอะกับทุกๆวันที่ AF ซ้อม AF ไปซ้อมเพลงไป AF ไปซ้อมเพลง AF อะไรเงี้ยจนมันเหมือนเราคิดว่าอะไรก็ AF ไปแล้วอะค่ะเออนึกออกป่ะเหมือนแบบอะไรช่วงนั้นก็ทำเพื่อ AF อะแล้วพอได้ปุ๊บมองเห็นเตี่ยไหมเตี่ยไม่ได้มามีเฮียคนเดียวเหรอที่มาแบบรอรับเรากลับบ้านแล้วเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมพอประกาศมองเห็นเขาไหมว่าเขาเห็นเพื่อนก่อนพอเพื่อนมาแบบเออแล้วแบบก็แบบเพื่อนสัญญาเพื่อนที่มหาลัยด้วยค่ะมหาลัยด้วยเราก็แบบได้แล้วอะแล้วทุกคนแบบกรี๊ดแล้วทุกคนร้องไห้เพราะว่าเขาเห็นหนูยังไงล่ะชอบร้องเพลงมาตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วก็เรียกว่า NAF มาตลอดอะไรเงี้ยแต่ไม่เพราะอยากให้เพื่อนติดนะอยากไปดูคอนเสิร์ต NAF อะไรเงี้ยเออแต่ไม่คิดว่าเพื่อนจะได้ติดจริงๆแล้วพอได้ติดอ่ะมันเหมือนฝันเพื่อนด้วยอ่ะแล้วหนูไม่ค่อยได้คุยกับเฮียหรอกแต่หันไปแล้วเฮียบอกแค่นี้แล้วมันกดดันมากด้วยนะเพราะมันเป็นล็อตสุดท้ายจริงๆอ่ะในขณะที่คนอื่นที่เขาได้เขาก็ยืนเฮกันไปตั้งนานนี่หนูมันบรรยายไม่ถูกอะถ้ามันอาจจะดูเออร้องได้แต่ในความร้องได้อะไม่ใช่ว่าหนูทนงตัวแล้วว่าเราร้องได้ติดฉันแน่ๆอะไรเงี้ยมันมีความกลัวและมีความแบบอยู่อะสิ่งหนึ่งที่แบบเราดูกันในตอนเวิร์กช็อปเราก็จะดูเรื่องของattitude คือมุมมองหรือทัศนคติที่เขามีต่อรายการเด็กๆมีต่อรายการค่ะตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบนี้นะที่ใช่เพราะถ้าเขาไม่เชื่อในรายการนี้ใช่มันก็อะไรมันก็จะอีกแบบนึงอะค่ะตอนแรกเราก็ดูนะเราก็มีการคุยว่าเอ๊ะแอนเนี่ยความคิดหรืออะไรเขาจะเหมาะกับรายการไหมดูเด็กคนนี้ตอนนั้นหนูอยากรู้เหมือนกันว่าครูรักมองหนูว่าคิดอะไรครูก็มองว่าเด็กคนนี้มันมั่นใจมันต้องแข็งแข็งแน่เลยแล้วมันก็ต้องคิดว่ามันเนี่ยร้องเพลงได้ดีทุกแนวเอออันนี้อันแรกนะอันนี้อันแรกนะที่เจอนะคือในคลิปปุ๊บพอร้องร้อยปุ๊บก็ตัดพวดหมดเลย47คนทิ้งเลยจริงเหรอของครูเนี่ยทิ้งหมดเลยเหลือแค่แอนอีกแล้วก็ผู้ชายคนชื่อแทนหรืออะไรสักอย่างที่เขาเล่นเป็นโนด้วยนั่นแหละ50คนทิ้งเลยแล้วก็เหลือ3คนไปบวกกันไอ้ฝั่งที่มาออดิชั่นใช่มั้ยมีสละสิทธิ์มีอะไรไปมันก็ประมาณ50คนก็วัดกันไปพอสุดท้ายได้เข้าแล้วกลับไปถึงบ้านกว่าจะได้กลับหรือโทรไปบอกเขาก่อนที่บ้านคือตั้งแต่หนูได้หนูยังไม่ได้มีเวลาจับมือถือเลยอะจนถึงบ้านที่4ค่ะแต่เฮียเขาก็คงโทรไปแล้วรอเฮียรอแล้วบอกแล้วทุกคนก็บอกผ่านเฮียมาเจอหนูแล้วก็เออเนี่ยคนนั้นคนนี้โทรมาหน้าอะไรเงี้ยหนูตอนนั้นแบบทำอะไรไม่ถูกแบบพี่ทีมงานหรืออะไรหนูก็แบบโอ๊ยแบบทีมงานเหรอแบบทุกอย่างมันเหมือนฝันมันเออมันยังเรียบเรียงความคิดยังไม่ได้ใช่ไหมมันแบบคือหนูไม่ปึงปังปึงปังปึงปังหนูไม่เคยที่น้องคะทางนี้ค่ะไปทำผมค่ะแบบอะไรเงี้ยแต่งหน้าแต่งหน้าเออใช่แบบใช่หรออะไรเงี้ยเขาหรือเปล่าแล้วจังหวะนั้นมองเห็น11คนแล้วรู้สึกไงบ้างเขาสมควรได้กันนะคะในความคิดหนูแล้วหนูก็คิดว่าปีนี้เขาเรียกอะไรอ่ะตลอดแบบทุกคนอ่ะถูกไหมเขาเรียกอะไรทุกคนแบบ